านหลานเนี่ยนะครับในการที่จะมานะครับในการที่เราจัดนิทรรศการแล้วก็เป็นการจำหน่ายสินค้าด้วยเป็นผ้าไทยนะครับเป็นคัลเลอร์ออฟบุรีรัมย์นะครับก็เป็นธีมของเราในมิติที่นำมาแสดงนะก็คือได้มีการจัดที่บุรีรัมย์มาแล้วนะครับเป็นงานที่น่าเที่ยวน่าชมแต่วันนี้เรายกนะครับยกที่บุรีรัมย์ที่นาโพนะครับมาแสดงที่นี่นะครับค่ะก็ในนิทรรศการนี้นะคะก็จะโฟกัสเรื่องสีสันก็คือตามชื่อ Colors of บุรีรัมย์นะคะก็จะเป็นสีสันของคนในพื้นที่เราถ้าข้างหลังก็จะเป็นแมปของแต่ละอำเภอและลายเอกลักษณ์และสีเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอในบุรีรัมย์ค่ะเราอยากสนับสนุน local craftsmen แล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเทคของคนรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสมาร่วมมือกับงานหัตถกรรมที่มันค่อนข้างจะ traditional หน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำนำเสนอในรูปแบบสำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้นให้มันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้นถ้าใครสนใจมาดูงานก็มาได้เลยค่ะงาน Color of บุรีรัมย์ที่ Icon Craft นะคะจะอยู่ตั้งแต่วันนี้ยันวันที่22เดือนหน้าค่ะ1เดือนเต็มๆอยู่ตรงนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจหรือว่างก็ฝากแวะมาชมด้วยค่ะ